ป็นสรณะที่พึงกราบแนบใจไหวสาถวายความเคารพมายังบรรดาครูบาอาจารย์พระมหาเถรานุเถระท่านเจ้าคณะพระสังฆาธิการพระภิกษุสามเณรเจ้าจุโตนจุองค์กูวัดวาอารามด้วยความเคารพแล้วก็ขอความเจริญในธรรมเจริญปอนเจริญชัยมายังบรรดาพ่อแม่พี่น้องศรัทธานาบุญปอออกแม่ออกศรัทธาติอยู่ตั้งบ้านตั้งจองเนาะตั้งหอตั้งเฮิน เวลายำคำยำแรงนะขอมาพบมาปะในรายการธรรมะยำคำทำกั้มเนาะรายการนี้ก็เป็นรายการตามปกติก็จะได้ยินอาจารย์ท่านอาจารย์หลวงพ่อท่านพระครูปริยัติปริยัติชัยวัฒน์นี่เนาะเปิ้นอยู่ปูนวัดสันมานะวปปเวียงป่าเป้าแต่ว่าเปิ้นบ่สะดวกมาจัดรายการเตอนะตุลุงขอมาปิ้นโตแตนเปิ้นปิ้นวันที่2นะก็จุยกันไผสดาญาติโยมทั้งหลายแต่มันจะเหมือนของจริงนี่เหมือนต่างเหมือนต่อยนะอย่างท่านพระครูวาเนาะแต่จะได้กดตามได้รับฉันทานุมัติมอบหมายถวายเวลาตัวลุงก็จะพยายามทำดีที่สุดตามภูมิปัญญาตัวลุงเนาะอันนั้นเปิ้นปิ้นพระครูนะเปิ้นได้มาปฏิบัติหน้าที่มาจัดรายการน้อมนำเอาธรรมะคำสอนยังต่างๆแต่ตัวลุงนี่พื้นฐานนะภูมิธรรมมันไม่หน่อยก็ว่าไปตามเนาะไปตามความสามารถความหูภูมิธรรมของเฮาไปเนาะเดินกันไปซะนะอันที่จริงนี่เฮามาออกรายการเนี่ยมันจะได้ยังตอบแทนนะศรัทธาญาติโยมเนาะแต่ก็บ่เล็กลองยังนะเพราะว่าจิตใจมันหูมมาอู่สู่จู้กันฟังในก็โมนอกโมนใจแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจิตไผใจมั่นได้พองเปิ้นก่อซอบเปิ้นก่อพองเปิ้นก่อโฮมน่ะอย่างตุลุงนี่ถึงโฮมน่ะถึงแม่นว่าอู่เปิ้นบ่เข้าใจขนาดตุลุงสําเตออู่ไปแต่ตุลุงยังเข้าใจอ่ะแล้วศรัทธาจะเข้าใจอีกเนาะก็มาปะกันวันนี้ก็เริ่มตั้งแต่เวลานี้ปิ้นต้นไปเนาะจนถึงเกือบ2ทุ่ม2ทุ่มตุลุงก็จะได้ต่อเชิมสัญญาณปฏิวัติวัดพระบาทอุดมนำบ่อเศร้าวาเนาะหลวงปอก็จะได้เข้ารายการการปิ้นการต่อไปเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ในเวลาเกือบ2ชั่วโมงเนาะแต่บางสถานีเปิ้นก็ยังได้รับเด้อเนาะเพราะว่าเดิมเปิ้นก็จะเข้าข่าวอยู่อีกอ่ะนะตุลุงก็ว่าไปเลยๆตุลุงก็ฮู้นี่ว่าไปเนาะแต่ว่าคายคืนเดียนวัดห้วยตองซักนี่เปิ้นก็มีขันตอนเนี่ยเปิดตลอดนะก็ตุลุงก็จะว่าไปเลยๆต้องขอบคุณทางสถานีวิทยุเปิ้นเด้อตั้งเจงหายเปิ้นมันว่าแม่ขจารโมเดิร์นนี่นะตุลุงก็ว่ามันมีกี่สถานีโมเดอร์ทีมงานของคุณดารุณีเนาะแต่ว่าก็มีหลายเตอส่งนี่นะส่งเปิ้นกินข้าวเผาก็นี่นะแล้วก็ส่งปุ้น2ทุ่มปุ้นเปิ้นเปิดกันนะสองทุ่มสองทุ่มไปแล้วสิบกว่าสถานีแต่ทรงเจ้านี่ก็ตุลุงอู่ไปก่อนเหมือนกับมวยก่อนเวลาเนาะก็ว่ากันไฟหำกันไปก่อนได้ยินเด่นไหนก็ฟังที่หันเนาะสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะตุลุงก็กันเดียวก็จะนำหรือหาสาระอันเล็กๆน้อยๆมาอู่มาจากับปอออกไม่ออกสถาญาติโยมทั้งหลายเนาะยำคำยำแรงโอ้ในตอนนี้ก็ขอไหว้สาบารมีธรรมอาจารย์ท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์เนี่ยเปิ้นปิ้นเจ้าอาวาสวัดสันมานะเวียงป่าเป่าอันนี้เปิ้นปิ้นเจ้าของรายการแต่ว่าตุลุงก็ได้มาบริหารเวลาเต้นเปิ้นบ่ได้ศรัทธาเนาะ ก็รายการเฮานี่เปิ้นก็ลิงสัญญาณไปหลายปี
บ่ว่าจะปิ้นเมืองฝางก็ดีนะเมืองฝางก็ร้อยจุดสองห้าตีวัดพระบาทอุดมนำบ่อซาวาสำนักวิปัสสนา เปิ่นก็ฟังกันแล้วก็พดเปิดตังแม่แจ่มโตยนะเนาะแม่แจ่มเปิดสัญญาณก็จ้ามันตอนเจ้าเลยนะแต่สองทุ่มในแน่นอนก็ว่าไปสดายาโยมดันไลนะอย่างน้อยก็ปีนอกตังหมูไก่หมูหิมมาเนาะทางวัดห้วยตองซักนี่นะพี่น้องสายไต่โซนไต่นี่ก็ฟังกันไปสัทธาถ้าเป็นมวยมวยก่อนเวลาเนาะตีก่อนเวลาก่อนวันนี้ก็มาปุ๊บมาปะกันก็ปิ้นคำของวันนั้นวันนี้วันศุกร์แล้วเนี่ยสัทธาเนาะศุกร์เอาเราเสาร์เอาหน่วยผู้ก็ปิ้นวันเสาร์แล้ววันนี้เป็นวันที่8วันพุธนี่ก็9มกราเนี่ยพวกนี้วันที่9วันเสาร์นี่กิจกรรมตุลุงนี่ก็พวกเจ้าก็จะมีไหวพระฮับศีลโยงเข่าบาทกันเนี่ยค่ะโยงเข่าพระเจ้าสุมาขันเกี่ยวเจ้าทั้ง3เนี่ยแล้วก็ปันศีลปันป้อนนี่นี่เนาะโอ้พวกนี้ล้นหลามเนี่ยเพิ่นจะมากันหลายนี่บ่ว่าจะเป็นปู่จานปู่ลามเนี่ยพวกนี้กำนันมาเนาะกำนันก็จะมาปอหลวงผู้ช่วยก็จะมาตูลุงทาตูลุงทาแล้วเนี่ย คือตูลุงก็เอาวันยกวัดเนาะยกวันมาติบาล ก็มีการไหวพระรับศีลจำลองจากวัดอ่ะนะจะใส่บาตรก็ห้องหาไข่โยมไงนะห้องหาปู่ลามปู่จานไงนะเหมือนจำลองในวัดมาทางบาตรก็ฟังกันไปวันภูกุลนะแล้วก็เขาก็โทนความจำโอ้บางคนนี่ปอยเมย์เขาเนี่ยไม่ได้ไปวัดแต่หึงอหลายปีแล้วตัวไอ้ต่างแต่ปอไปตาวนะลูกหลานเขาบ่หึไปแล้วนี่นะตัวกูไปตุกไปตามไปผะเลิศในห้องน้ำก้ามสังก้ามันพินเวกพินการแต่ลูกหลานได้ไปยังการยังงานก็มาเฝ้าเนี่ยเริ่มได้ไปวัดนี่นะพี่ยังเนาะพวกก็เขาก็ไหวพระรับศีลด้วยกันฮะเนาะเนาะพวกก็ไหวพระรับศีลนั่นเนาะแล้วก็สถานีวิทยุไหนแถมเนี่ยหวยตองซักแถมเนาะก็ประกาศไปละหวยตองซักนี่เปิ้นถึงยืนพื้นแล้วเนาะเมืองฟางกันเนี่ยนะแล้วก็ตั้งสายตั้งเวงป่าเป่าก็แม่แจ่มก็ต้องขอบคุณเนอะกับสถานาบุญตีเปิ้นได้ฟังกันเนาะแล้วก็สถานีเทคระบบพอวะต่างงานเมืองฟางนี่เปิ้นสวดมนต์นะสถานเนาะปุ่นชั่วโมงที่สองปุ่นเจ็ดโมงปุ่นเปิ้นจะหับสัญญาณเอาละตอนนี้สถานญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็จะเอานี่มาไหว้ก่อนเนาะฟังกันไปสถานเจ้านี่ว่าพีหกตูกรรมรู้พี่หกตัวกำหนึ่งตีเอามาเล่าให้ฟังนะวันนั้นก็ท่านอาจารย์พระครูก็ว่าไปละทุลุงก็ว่าไปเนาะปืดที่ไหนใดพอที่ไหนใดก็ว่าไปสถาญาติโยมกรรมบักเก่าพองกาเอาหันเอาหันเอาหนีมาเก็บหันเก็บหนีมาก็อู่จู้สู่จู้กันฟังอันนี้ก็ทั้งก่อนในคลิปในไลน์ผมก็มีเปิ้นก็บอกว่าพวกเฮาอยู่กันถึงมื้อถึงวันน่ะอยู่กันอย่างปีอย่างน้องปองดองกันนะฮักกันเหมือนปีเหมือนน้องเป็นบ่ว่าจะเป็นคุณระดับไหนก็ตามนะเป็นคุณเดินดินเหมือนกันเพิ่นว่านะบางคนก็เจ้ายกเจ้าอย่างเป็นคุณมั่งมีสีสุขแบ่งชั้นวรรณะนะคุณรวยคุณจนน่ะมันถึงมีโหลเนาะเปิ้นถึงว่าดอกในหนังสือเพิ่นว่าคุณจะรวยก่อตามคุณจะจนก่อตามก็มีพยามมักจุลาดไหลตวยถึงวันถึงวันว่าเปิ่นว่าโตเนาะไม่จะตันเฮาวันใดหัวนี้เหมือนหมาไหลเน้อนะเพิ่นว่านะการมันคึดมันตันห่อมใดก็มันก็กราบเฮามาน่ะเนาะเหมือนกับพยามมักจุลาดงื้อดาบอยู่ทั้งหลังเฮาเนาะฉะนั้นจะไปประมาทนะสดาญาติโยมทั้งหลายเปิ่นว่าจนก่อตายรวยก่อตายสวยก็ตายวะดุหล่อก็ตายขี้เลก็ตายดุป่วยก็ตายสุขภาพดีก็ตายอันความตายนี่มันมีเหมือนกันหมดแล้วแต่ไผแต่มันนะไผจะตายแบบใด
อย่างกำเปิ่นว่าเข้าห้ามพอมีบทหนึ่งนะเข้าห้ามเรื่องความตายเปิ่นบอกว่าเกิดแก่เจ็บตายสหายพี่น้องไผบ่ห่วงข้องอะไรสุดแต่องค์พุทธะก็ยังสุดวิสัยดับขันบันไลไปนิพพานเจ้ามนุษย์เดินดินยิงใจหนุ่มเฒ่าอย่าหวังมัวเมาล่วงพ้นไผ่พ้นจะคุณน้ำหลอดขาไปไหนสนามว่าเปิ่นว่าตัวเนาะความตายบ่เว้นพระเนนก็ตายเท่าแก่ยิงใจเจ้านายแหละข้าดูว่าเจ้าว่านายเนี่ยตายเหมือนกันหมดอ่ะสนะมหาเศรษฐีผู้ดีมีหน้าแม้แต่ครูบายังเมียนครูบายังอยู่มั้ยไหนสนะครูบาจะสิทธิครูบาที่เปิ้นมีบารมีแก่กล้าครูบาเจ้าสิวิจัยนี่นะสนะอายุเพียงเพียง60ปีอยู่ได้ดอกสนะแล้วพร้อมก่อนคุณก่อนนี่มันสีเฒ่าเลยนะครับพอฮูครูบานะเด้โอ้ฮะพอมันอย่าง70 80ปนปีนว่า60ปีมันได้บ่ดูพอวันเดือนปีมันก่อนท่านจ้านะเนาะแม้แต่ครูบายังเมียนวัตรสงสารก้าวขานบ่เพี้ยนบ่ผิดแผกเบ้าในธรรมตายดีตายหายยิงใจหนานนำจักเอาเงินคำแลกซื้อบ่ได้แลกซื้อบ่ได้ก็เท่กันเนาะซะนะถึงเวลาแล้วนี่นะเขามีเงินร้อยล้านปันล้านก็ตามจะมาอ่อยเยือหรือว่าจะมาติดสินบุญพยามมักจุหลาดมาดื่มเอาการเอาบุญตึกหันแล้วนะเอายังมากกว่าตามได้มาถึงเอาไปจุนได้เพราะว่ากรรมมันมาถึงแล้วส่งคืนละส่งคืนลางแล้วเขายืมลางเป็นมาดูสัญญาว่าจะมาขี่ปีขี่ปีเอ๊ะกะมากี่วันกี่ปีแต่บางคนก็4ปี5ปี6ปี7ปีป่วยตายไปก็มีพองก็ปิ้นอย่างฟ้าแมบยามเดียวเนาะบางคนสุขภาพแข็งแรงนะศรัทธาญาติโยมบ่เจ็บปิ้นยังสักอย่างเวลาจะไปงบแงบกำเดียวก็มีนะจะไปประมาทเนาะเพราะว่าบ่าแห้งแข็งกล้ากอดตามเวลามักยุลาดมันมาปะบุญเฮาตึกแล้วเนาะมีบุญแล้วเอ๊ะเพื่อเสียงบุญแล้วเขาก็ไปมาตั้งใดก็ไปตั้งนั้นเนาะจนก่อตายคนรวยก่อตายคนตุกก่อตายเนี่ยคนสวยคนงามก่อตายคนหล่อเหลาปิ้นพระเอกนางเอกถึงเวลาก็ต้องตายขี้ริ้วขี้เลก่อตายเป็นคนเจ็บป่วยก่อตายคนสุขภาพแข็งแรงดีก่อตายนะสดาญาติโยมไปใจอ่อนเด้อตัวลุงอ่ะอู่เรื่องตายทำแล้วไอ้นะเอาเป็นการประมาทเนาะ คือว่านึกถึงนึกถึงความตายอันจะมาหาตัวเก่าเขาเรียกว่ามรณสติคือถึงอันความตายจะมาถึงตัวเขาเพิ่มว่าบ่มีภัยที่บัดตายอย่าได้คิดเยอะว่ากับชีวิตว่าจะต้องได้ยังว่าจะต้องได้ยังว่าจะเป็นแบบไหนนะว่าจะต้องปิ้นเหมือนไผยังขวายคว้าใดก็ยินดียังสุดมือซอยก็ปล่อยไปมันเพราะว่ามันไหวมันทำไหวแต่กรรมดีวะนะสดามันทำไหวแต่กรรมดีผลิตแต่บุญกุศลประกอบไว้เฮาเป็นเพียงแขกที่มาเยือนบุญโลกนี่เราอ่านเด้อสักวันหนึ่งเขาก็จะต้องจากกันไปนะจำพากจากกันไปปอจากแม่แม่จากปอลูกหลานจากไปหมดอ่ะนะไปบะปินอมัตะอยู่ในลานการเมื่อถึงข้าวเขาก็ต้องไปเนาะอ้าวอันนี้ว่าไปแล้วศรัทธาญาติโยมทั้งหลายแต่ก็มีทั้งอย่างนึงเอานี้มาว่าพอก่อนเด้อซะได้เด้อวันนี้ตุลุงก็ถ้ามีเวลาก็จะว่าทํานะรอชั่วโมงที่2ก่อนเนาะเดี๋ยวนี้เปิ้นเต็ดข่าวอยู่ฟังกระทั่งเฮาก่อนเนาะเอาอันนี้มาว่าทําคําหนึ่งว่าเปิ้นว่าอันบุคคลใดเนาะ
เอาถ้ามีศีลมีธรรมประจำจิตประจำใจนี่นะโอ้อยู่ยินเป็นสุขบ่อยู่ห้อนนอนตุกถ้าเฮามีธรรมะในจิตในใจกันเฮาหันหลังเหือธรรมะก็อยู่ห้อนห้อนนอนตุกเหมือนกันน่ะซะถ้าดังตีตุลุงจะกล่าวบ่นี่นะเพิ่นว่าบุคคลใดถ้าหาว่าบุคคลใดก็ตามถ้าว่าหันเข้าหาธรรมะมีธรรมะปิ้นตีปึงปะอาศัยนะปิ้นตีเอาปิ้นสลานะตีปึงมีธรรมะในจิตนะใจยอมเจริญลุงเลิงเพิ่นว่านะยอมเจริญลุงเลิงธรรมะนั่นคือความถูกต้องเนาะธรรมะเนี่ยนะธรรมะคือความถูกต้องคำว่าเฮาปั้นเนี่ยก็ตามเนี่ยปั้นยังก็เป็นธรรมนี่บ่าจะว่าเอี่ยนะธรรมะคือความถูกต้องความบ่ผิดคือถูกต้องก็คือความบ่ผิดนะถ้าว่าบุคคลใดหันคุณค่าของธรรมะปฏิบัติตนอยู่ในธรรมะแก้ปัญหา แก้ปัญหามาอันขอคัดของอันใดต่างๆนะที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำประจำวันโดยธรรมะนะเปิ่นว่าลาภผลใดๆที่เกิดขึ้นโดยประสอบธรรมที่เกิดขึ้นโดยสอบธรรมเนาะจึงยินดีหับและก็ปฏิเสธลาภผลที่มาโดยความทุจริตคือความอันมาโดยที่ว่าบริสุทธิ์อ่ะนะอันนั้นว่าทุจริตนี่บริสุทธิ์เนาะก็บุคคลนั้นได้ชื่อว่าผู้ชอบธรรมนะผู้ชอบธรรมหันธรรมเป็นคุณเขาหันธรรมชีวิตของเขาย่อมมีแต่ความการกุงลุงเลิงเจริญลุงเลิงสะเติงบันงามไปต่างหน้านี่แล้วก็ผู้ได้มีธรรมะเป็นลักใจนะผู้ได้มีธรรมะเป็นลักใจเป็นผู้ดำเนินชีวิตถูกตั้งแล้วนะแม่ยังบ่เจริญทันตาทันตาหันก็ดีก็อย่าไปละธรรมะเด้อก็คือเห็นละเว้นความชั่วประพฤติแต่ความดีนะดีแล้วก็มีจิตใจที่บริสุทธิ์นะอันเป็นยอดของธรรมในโอกาสได้คุณเฮาหันธรรมะเป็นของคำคือนะสมมติเนาะศรัทธาเนาะบางคุณนี่คุณสมัยใหม่ว่าธรรมะเป็นของโบราณคำคือมันแต้นเบื่อหน่อยนะเปิ่นไปถึงโลกพระจันทร์บุญแล้วมาเป็นกรรมบุญวายังก่อนฟังกรรมทำกินผีดำข้ามเขาฟังทำขี่เหล่าไอเอื้อกินหลับถึงวันนี้นะกามานีใจใดสำหรับคนที่เปิ่นอู่เอาโมนได้นะบุคคลใดเนี่ยสดาญาโยมกันบ่มีธรรมะในจิตในใจหรือว่าหันว่าธรรมะคำสั่งสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยเป็นของโบราณเก่าคำคือเต่าล้านปีนะบัดเต้นสมัยก็เปิ้นสักเตือบัดจำปีนี้ต้องเอามาใจประจำชีวิตประจำวันเอาโอกาสนั้นโอกาสนั้นความหายนะจะมาถึงเขาทันทีเนี่ยสถานเนี่ยคุณเฮาทำมิธรรมานะพระพุทธเวลาเปิ้นบุบหัวตีกันในบทโตขอความปีนธรรมล่ะไปหาตำโหนดมาตัดสินเนี่ยเนาะแต่บางคนสถานยนต์ญาติโยมคนบางคนเนี่ยนะมีความหูตั้งธรรมอยู่พองแต่ก็บ่ได้ปฏิบัติธรรมตั้งคอลังเกตว่าธรรมะนี่เป็นของเก่าเป็นของโบราณคำคลึปัจจุบันเนี่ยโลกเปิ่นพัฒนาไปนักแล้วนะคนก็ควรจะพัฒนาพองจากความคิดเก่าๆกำกึดเก่าๆไปสู่นะค่านิยมของสังคมในยุคใหม่พองเอ้ยดอกศีลธรรมคำสอนนี่ก็หือคุณถ้าเมื่อคุณเหนียวล่างเหนียวล่างตัวเองบ่หือกล่าวไปอันเต็นโลกเปิ้นแน่ในขณะเดียวกับประเทศอื่นเนี่ยเปิ้นเจริญแล้วนะบุคคลชั้นบริหารชั้นบริหารดื่มเหล้านี่ดื่มเหล้าเข้าสังคมแต่ผู้เคงในธรรมะดื่มบ่ได้เนาะเมื่อเกิดอย่างนี้แล้วนะก็หันหลังหือธรรมหันหลังหือธรรมละ
ป็นพฤติกรรมจากคุณที่ปกติตีเป็นคุณเลวเป็นคุณเลวซ้ำยอมมาวิบัติในทางโลกแล้วก็มีความวิบัติตึงต่างโลกแล้วก็ตึงต่างธรรมนี่สถานะบุคคลที่หันหลังหือธรรมเลยนะเป็นคุณที่ว่าลืมโตสถานะเป็นคุณลืมโตโซนนักแล้วในซ้ำนึกใดก็หมดโอกาสไปแล้วจะแก่โตจะแก่โตก็บ่ได้ให้แล้วนี่อันนี้ก็จบลงไปซะละนี่ฉะนั้นจะไม่ลืมเด้อธรรมะของพระพุทธเจ้านี่เอาไปใช้เด้อเพิ่นว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าเฮาเนี่ยมีหนักมีหลายมีถึง 84,000 พระธรรมขันธ์อย่างน้อยนะเดี๋ยวจะเอานี่มาวางกันคุณเฮาที่เคยสวดโยโกห้องเฮาเข้าถึงธรรมมันก็มีโดนะมันก็มีแป๊มอย่างนึงเปิ้นก็บอกว่าอีนะอันนี้ปิ้นกระจกสองกำเด้อเอามาเล่าสู่จู้กันฟังกระจกสองกำสองความจริงกระจ่างทุกชาติพบนี่อันนี้ว่าโดยเรื่องเหตุใดชาตินี้เกิดมาปิ้นคุณเต็มมีสมองปราดเปรื่องโดยปัญญานี่คือพยายามมองไว้เด้อเนาะคืออันใดก็โพดก็ป่องนี่นะคืออันใดก็โอ้มันนี่พยายามมองแล้วเลยนะจาดแล้วแล้วก็เหตุนั้นนะพ้นจากจาดก่อนเนาะจาดก่อนโอ้อดีตชาติปางก่อนนี่เปิ้นเคยศึกษาธรรมะเคยศึกษาธรรมมาแล้วก็ภาวนาสวดมนต์เนี่ยสดาญาติโยมมันสวดมนต์เด้อมันสวดมนต์ภาวนาเนี่ยเปิ้นก็บอกว่าแต่ปางก่อนเด้อหากว่าผู้ใดเคยหมั่นเพียรศึกษาพระสูตรคัมภีร์ต่างๆหรือว่าได้ตรองบทสวดมนต์ภาวนานะสวดเจ็ดตำนาน12ตำนานก็ดีนะสวดธรรมจักก็ดีโอ้ยสวดมนต์นี่นะขันเข่าเฝ้าพระเจ้าด้วยปลุกเสกตัวเองตัวทำมือเฮาเนี่ยสามองปลอดโปร่งเทวาปุกปักหักษาเนาะเฮาถ้าเฮาทำวัดสวดมนต์ภาวนาอยู่ปิ้นประจำปิ้นกิจวัตรนี่นะเมื่อวานขอคำจีนเนี่ยจากผู้ทรงคุณธรรมปุติมีพยาปัญญาปอน่อยปอนนานก็ดีนะหรือว่าไก่ข้าวไก่ผู้ที่มีภูมิธรรมปัญญาดีข้าวไก่บุคคลที่มีศรัทธาในตนเหตุผลกรรมบ่เหยียดยามคนที่เปิ้นมีความหู้น้อยนี่นะเปิ้นมีความหู้น้อยด้วยปัญญาไอ้นะบ่เหยียดยามบ่ว่าหยังบ่ประณามเปิ้นนี่เนาะเพราะว่าเปิ้นขาดไว้ผิดปัดสติปัญญาเฮาก็ปานน้ําเปิ้นนี่นะแต่ในจัดนี่นะในจัดนี่เปิ้นก็ว่าผู้นั้นนะจึงเป็นบุคคลติดติ้มไปโดยสติปัญญาว่าซะถ้าจัดแล้วนี่เฮาได้สวดมนต์ภาวนาจัดนี่ติ้มไปโดยสติปัญญาฉลียวฉลาดนะโดยฌานฉลาดเป็นผู้ที่มีความรอบรู้รอบรู้อย่างน่าทึ่งอีดอมีไว้ผิบแล้วก็ปฏิภาณดีเลิศหากว่าผู้ใดมีความฉลาดปราดเปรื่องมีความหู้แล้วก็มีการศึกษาในระดับสูงขึ้นไปถึงแม้จะเป็นด็อกเตอร์อีเนาะด็อกเตอร์หรือว่าศาสตราจารย์ก็แสดงว่าในชาติแล้วปังหลังบ่นี่นะชาติแล้วเนี่ยเปิ้นเป็นผู้ที่หมั่นภาคเพียรในการศึกษาพระสูตรคัมภีร์แล้วก็สวดมนต์ภาวนาจนได้เป็นนิสัยนั่นเองแฮ่จบคือหมายความว่าเปิ้นว่าหมั่นสวดโยโกห้องแหละซะได้เนาะเป็นการพักพันพักสมองตัวดูซะได้เนาะการเฮาสวดโยโกห้องนี่นะการเฮาเราปิ้นตุปิ้นเจ้าก็ตามเลยอย่างตัวลุงเฮานี่นะลองย่างไปสักบักกึ่งห้างบางเดินฮิจะลืมแล้วนี่ของกินหูเนาของเราหูลืมนะของอย่างอี้สถาญาโยมทั้งหลายฉะนั้นก็โหดใจนะโหดใจพระเจ้านี่ก็คือมันสวดโยโกห้อง
บางทีเนี่ยเฮามาคิดพอล่อคู่บ้าเพิ่นบอกนี่มันต้องยังนักมันสวดโยโกห้องประเดวัดใดในการเพิ่นสวดมนต์อยู่1-1เนี่ยมันลำวินนะเอามันก็ถึงเกิดลาภสักกะละนะเพิ่นดึงขึ้นมาไหวมาซามันจะจุ่มเหนื่อยยินใจนะเทวบุตรเทวดาคุ้มครองรักษาเด้อมันสวดมันโยพอออกสถาก็เหมือนกันแหละนะมาวัดมาว่าก็ไหวพระเจ้าไปไหวพระเจ้าแล้วก็จะสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณอิติปิโสสวาคาโตหยังกันเนี่ยสุปฏิปันโนให้หลบนี่ก็ได้หรอกเนาะมาถึงวัดถึงว่าแล้วนะนะอันนี้ก็เป็นการที่ว่าไปนั่งภาวนาสมาธิกันนี่ในศาลากันอ่ะนะแต่บางพงในอย่างบางวัดเนี่ยเปิ้นมาวัดมาว่าวันศีลวันพระนี่เปิ้นมาเจ้าหรอกมาใส่มาแป้งมาตั้งหยังแล้วเดี๋ยวนี้มันตุพระมันหลายอ่ะมาตั้งขันเข่าก้ากุเข่าก้าแป้งขันศีลขันสุมาแล้วก็เปิ้นก็กำให้กวาดนี่มากวาดโคงแก้วอารามนี่นะมากวาดวัดกวาดว่าเนี่ยโอ้กว่านี้ก็เป็นปฏิบัติปูชาหรอกเนาะโตอีแม่นี่บ่ฮู้อย่างอิติปิโสก็ได้และอีแม่แปนทุกยากาไปเพ่ววัดเพ่ววาจะได้บุญก็โหยได้กำแล้วเลยปฏิบัติปูชานะลงเด้อปฏิบัติปูชาปฏิบูชาเนาะเอาทำกรรมหนึ่งก่อนจะได้ญาติโยมทั้งหลายเนาะอันนี้เปิ้นบอกว่าชาตินี้มีชาตินี้เกิดมาปราดเปรื่องโดยเรื่องปัญญานะอย่างคล้ายๆกับเจ้ามันก็แหละพ้นจากชาติก่อนในศึกษาธรรมะแล้วก็ภาวนาสวดมนต์ว่ะนี่แต่ปางก่อนก่อนเนาะเนี่ยจัดแล้วปางหลังหากว่าผู้ใดเนี่ยเคยหมั่นภาคเพียรศึกษาพระสูตรคัมภีร์ต่างๆหรือว่าท่องบทสวดมนต์ภาวนาอยู่เป็นกิจวัตรนะบ่ว่าจะเป็นกรรมแนะนำอันนี้เอาแล้วเหรอแฮมๆหน่านึงมันคล้ายๆกันนะเนี่ยต้องลงมาศึกษาพอแล้วนะจะมาหลีบกรรมนะเหตุใดจารย์จึงเป็นผู้ที่มีเปลี่ยนผู้เปลี่ยนไปโดยคุณธรรมนี่เปลี่ยนไปโดยคุณธรรมก็พ้นจากจาดแล้วนี่เปิ้นพิมพ์หนังสือว่ะหนังสือธรรมะแจกจ่ายก็มีอานิสงส์เด้อลงเด้อการแล้วว่าไผนี่พิมพ์หนังสือแจกนี่นะแจกคือเปิ้นตั้งหลายได้ศึกษาได้อ่านเป็นวิทยาทานเปิ้นมีอานิสงส์อย่างได้ลองฟังบ่แต่ปางก่อนกระจกสองกรรมเด้อแต่ปางก่อนหากว่าผู้ใดเคยได้น้อมนำเอาหนังสือออกแจกจ่ายไปตามวัดตามว่าหรือว่าโรงพิมพ์หรือว่าโรงเรียนโรงพยาบาลเรือนจำก็ดีนะหน่วยงานต่างๆเนาะเปิ้นหือผู้คนทั้งหลายได้อ่านได้ศึกษาได้เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจบ่ว่าจะเป็นการบริจาคหนังสือก็ดีหนังสือที่เฮาอ่านแล้วเนาะเอาไปไว้ที่ห้องหนังสือก็ดีนะห้องหนังสือก็ดีหรือว่าที่เฮาใช้แล้วหรือว่าไปสมทบเอาปัจจัยไปสมทบเปิ้นพิมพ์หนังสือสื่อธรรมะเนาะหนังสือที่มีสาระประโยชน์อีกทั้งยังเสสาระแรงกายออกไปบอกบุญเพื่อหาทุนในการพิมพ์เผยแผ่และก็แจกจ่ายเป็นธรรมทานอยู่อย่างสม่ำเสมอเอเดียวในชาตินี้เนี่ยชาตินี้เปิ้นว่าชาตินี้เปิ้นก็ว่าคนผู้นั้นนี่จึงเป็นบุคคลที่มีคุณธรรมในจิตในใจเหนือกว่าคนทั่วไปก็แต่กันเนาะคุณเฮาในใช้หอยทีเดียวกันแต่มันเหมือนกันนะลักษณะผู้นำบุญมีนะสัทธาญาโยมเนาะผู้นำเนี่ยกันมีคุณธรรมนำหนายโอ้แล้วก็หูจักตีจะแยกแยะพิษชอบชั่วดีต่อบุคคลหรือว่าเรื่องราวต่างๆได้ชัดเจนเด้อกล่าวได้ว่าเป็นผู้ที่มีวิสัยทัศน์แล้วก็สายตาที่เก่าไกลที่กว้างไกลนะคิดอ่านเรื่องราวเหตุการณ์ต่างๆได้อย่างแยบยลนะดำเนินชีวิตโดยความผาสุกโดยบัดต่องมาปิ้นตุกเป
ป็นกังวลในเรื่องการเป็นอยู่อาศัยนี่บุคคลเช่นนี้เองตีจะปิ้นตีปึงแล้วก็นำความหวังแล้วก็ความสุขความสันติสุขมาสู่โลกเฮาแน่นอนจบในสถาญาติโยมตุลุงก็อ่านตึกนี่กาไว้ก่อนปิ้นกระซกกระจกสองกรรมนะสถาเนี่ยก็ฟังกันไปนะปิ้นหนังสือกระจกสองกรรมไปเวลานี้ก็ยังเจ้าอยู่เนอสถาญาติโยมทั้งหลายตุลุงก็จะอู่ไปถึงปุ่นเวลาก็เกือบ2ทุ่มปลายเท่มหานาทียอม8โมงกันเนาะแล้วก็ต่อสัญญาณไปตีกุบานะวัดพระบาทอุดมกันต่อไปตอนนี้ยังมีเวลาเท่มหลายอยู่ตุลุงก็จะน้อมนำเอานะจะน้อมนำเอาอนิมาวาเกินถ้าทั้งหลายเอาธรรมมาติดนะโอ้แต่กันนะวันนี้มีเจ้าภาพถ้าเจ้าภาพเตียธรรมเมืองให้กำนึงวันนี้นะว่านี่เฮาบรรยายเนาะณบัดนี้อาตมาภาพเลยนะวันนี้เอามรดกถ้ำเมืองให้กำเนาะเจ้าภาพก็มีแม่เพ็ญขาวเตี้ยบ้านตาจ้างเวงน้องหล่องทำบุญตานนำตานตามอุติกัลปนาผลไปหาปออุ่ยหน่อยปันแม่อุ่ยเงินจินาอิเนาะแล้วก่อนนายอเนกนี่เปิดกอดตานไปหาคุณพ่อสอนชัยชัยกาวินที่ลงรับดับขันแล้วก็แต่ว่านี่ก็ปออายเนอะเอาไปตีบานดอนตันแม่ริมว่าปออายแม่น้อยหีบทองเปิ้นอยู่สันโป่งแม่ริมบุญก็ปิ้นเจ้าภาพการเตียการทำที่จริงเปิ้นก็หื้อเตียตอนเจ้าแต่ว่าพวกเจ้านี่มันมีกิจกรรมหลายเนาะไหวพระรับศีลเนี่ยโอ้ตาบินธบัติแท้มันหลายก็เลยจะเตียเทียมเดี๋ยวนี้เนาะแล้วก็แม่แดงรัตนาเนอะดอกตะล่อมที่เพิ่นอยู่ในเมืองเมกาขายข้าวสารข้าวสุกเพิ่นปิ้นเจ้าภาพตานั้นได้ยินเพราะว่าตั้งไฟเห็นเพิ่นหับน่ะการทวารตั้งคุณลุงนิรันดร์หับนี่ได้ยินอยู่ป่าแดดในเมืองน่ะเนาะนั่นฟ้าเรดิโออ่ะเนาะก็เตรียมทำง่ายๆซะนะญาติโยมเนาะมันตัวมันใหญ่ดีหน่อยนี่ตุลุงจะวาดทำไปก่อนเนอะวาดทำไปก่อนเวลามันถึงหลายอยู่เนาะฟังไปนะหลวงเนอะผมก็กินข้าวไปฟังทำไปอยู่กับหอกับเพื่อนเนี่ยหลวงเอ้ยไปเมืองไหนเถอะเนาะอยู่กับบ้านกับจองไปอยู่กับลูกกับหลานไปอันน่ะมีอย่างก็กินกันไปเนอะซะนะเนอะต้องอุกอย่างหนาว่าทำก่อนนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอวัมเมสุตังเอกังสัมมาญาณภังกวาสวัตติยังวิหารติเจตวันเนอนันทาปินดิงกัสสะอะระเมสุตันติอะทิกังนิตานันวัจจานังกัมมิต้นว่าเอวัมเมสุตังดังนี้หากเป็นกรรมแห่งมหาอนันตเถรเจ้าอันใดสาดับหลับฟังมาแต่ข้าอู่แก้วเก่าคือปากแห่งปาพุทธเจ้าหาเก่าแก่พระอรหันตา500ตนมีมหากัสสปะเถรเจ้าเป็นป้าเป็นเก้าเป็นป้าทานเมื่อยังเมื่ออามปัตธรรมสังกายนาธรรมวันนั้นจึงจักงาดังอาจักวิสัจจนาไปไปนานิเดเตเอกังสมัยยังยังมีสมัยกาลคาบหนึ่งพังกวาอันว่าปาพุทธเจ้าก็สาธิตสำลานอยู่ในป่าเจตวัน
อยู่ในป่าเจตวันอารามอันในอันนาตาเป็นติกาสังถวายเป็นตาลาที่ไกลเมืองสาวัตถิราชธานีก็มีแลตินั้นก็ยังมีพรามผู้หนึ่งหากฉลาดโดยโวหารกันว่าพาทันลงยานอยู่ที่ในตังใดแห่งใดมันก็เข้าไปขับไว้แล้วก็ถามพระพุทธเจ้าว่าพันเตพระกวาคาเดสัปปัญญูพระพุทธเจ้ายอดซอยอันว่าคนใหญ่น้อยยิ่งใจมีต้นว่าเต้าพยาก็ดีสั่งมีวันนะและก็ชีวิตบ่เหมือนกันพ้องก็มีรูปพันวันนะงามล้วนทูนะบางพ้องก็มีรูปดูพังดูบ่งามพังหลายพ้องก็เกิดที่ขกูลเต้าพยามหาเศรษฐีลางพ้องก็ทุกข์เห็นทุกข์เห็นไล่เข็นใจคนยิ่งใจลางพ้องนั่นก็มีอายุมันยืนยาวหาพระญาติโลกาบ่ได้ลางพ้องก็เกิดมาก็มาเจ็บมาป่วยเมื่อยใครมีพยาธิมาเบียดเบียนบ่ขาดลางพ้องก็มีอายุหมิ่นสันปันตายลางพ้องนั้นนะก็มีลางพ้องนั้นก็มันลิลอมเข้าของเงินทองเงินคำไว้มากนักกันว่าจักกินจักตานเตตานก็มากลัวจักเสียงเต้าว่าตาเนี่ยไว้นั่นแลลางพ้องก็พลางพ้องก็มีพยาปัญญาเฉลียวฉลาดจุอันอันละลางพ้องก็มาปึกตันตุนจะหาพยาปัญญาบอดได้บางพ้องก็มาเป็นคนหูหนวกตาบอดอันว่าคนตั้งลายฟูงนี้จักมีกรรมวิบากอันใดสั่งพ้องจะขอพระพุทธเจ้าจงได้คุณนาภายโพธิ์เทศนาธรรมแก่ผู้ข้าทั้งหลายฟังแด่เตอตีนั้นพระพุทธเจ้าก็จึงกล่าวแก่ยังปัญหาเก่าเป็นกาถาว่าอิมังโลเกสัตตาจาโตอิมังธรรมเทศนังจาตากะดังนี้เป็นต้นดุลาท่านพรามปุกละยิ่งใจฝูงได้ก็ดีได้เกิดมามีรูปสมนมพันวันนะอันงามดังอันก็ย้อนว่าชาติก่อนเก่านั้นได้หือตานรักษาศีลฟังธรรมบ่ขาดกันว่าได้เกิดมาชาตินี้จึงมีรูปสมนมพันอันงามนะเป็นที่ห่มรักใครแก่คนตั้งหลายก็เพื่ออันแลดูลาท่านพรามผู้กาละผู้ใดเกิดมามีรูปอันบ่งามดูพังหลายดังอันก็ย้อนว่าชาติก่อนเก่านั่นมันใดบ่ได้หือตานรักษาศีลฟังธรรมสักเตื้อป้อยกาตำยังกรรมอันเอามาเออท่านผู้อื่นได้ตกละกรรมลำบากกันว่าเกิดมาชาตินี้จึงได้มาจึงมีรูปสมมารูปอันบ่งามดูพังร้ายก็เพื่ออันแลปุกกันละยิ่งใจฝูงใดก็ดีได้เกิดมาในที่ขกูลผู้ที่มีศีลธรรมเกิดมาในขกูลเต้าพระยามหาเศรษฐีนานละก็ย้อนว่าชาติก่อนเก่าปางหลังดาใดมี
อันใดมีใจยินดีเสื่องกุศลกรรมมีต้นว่าหื้อตานรักษาศีลบ่ขาดได้เกิดมาชาตินี้จึงได้อยู่ดีมีสุขสวัสดีก็เพื่ออันแลผู้กะละยิ่งใจฝูงใดได้เกิดมาตกทุกข์ได้ยากหาเข้าของหาเงินหาคำบ่ได้ดังอาละเมื่อชาติก่อนเก่านั้นมันมีเขาของเงินคำมากหนักเต้าว่ามีใจท่านีห่มหีบ่หูจักกินจักตานกันว่าเกิดมาชาตินี้จึงได้มาเป็นคนทุกข์ยากไร้เข็ญใจก็เพื่ออันแลดูลาต้านพรามผู้กาลละยิงใจฝูงใดเกิดมามีอายุมันยืนยาวหาพยาธิโลกาบ่ได้ดังอาละก็ย้อนว่าชาติก่อนเก่าปางหลังใดเฮือตานรักษาศีลฟังธรรมบ่ขาดกันว่าเกิดมาในชาตินี้จึงได้มีอายุมันยืนยาว บ่มีภัยยาภัยยาที่โลกามาบีบเบียมสักเตื้อแลผู้กะละยิงใจฝูงใดตั้งหลายผู้ใดเกิดมามีภัยญาติบ่ขาดกินยาหลายปากมันก็บ่หายอายุก็มาหมิ่นสันปันตายดังอันเล่าก็ย้อนว่าในชาติก่อนเก่าได้มาเป็นนาคนได้กาตำกรรมอันหยาบจ้าหึกนาการว่าได้เกิดมาชาตินี้จึงมีโลกาพยาติมาเบียดเบียนบ่ขาดมีอายุก็มาสันปันตายก็เพื่ออันแลผู้กาละยิงใจฝูงได้ได้เกิดมามีหูตาหนวกบอดนั้นเราก็ย้อนว่าชาติก่อนเก่าปางลางได้เกิดมาเป็นคนใดบ่ได้สร้างกุศลกรรมเตตานบ่ได้สร้างกุศลเตตานสักเตื้อมานาหันยังเจ้าปีคุและสามมาเน้นเข้ามาปินที่บาทหันคนทุกข์ยากเข็นใจมาขอทานดังอาละมันก้มมาทานลิแสงบ่ฮู้บ่หันย้อนว่ามันกลัวได้ไปหือตานกันว่าเกิดมาชาตินี้จึงมีหูตาหนวกบอดก็เพื่ออันแลดูลาต้านพรามคนเกิดมาชาตินี้เป็นดีด้วยเขาของมีเงินคำสัมปาติก็มากนักก็บ่ได้กินนะบ่กันจักกินก็เสียดายจักตานก็กลัวก็กลัวเขาของวอดวายเสียงนั้นเราก็ย้อนว่าชาติก่อนเก่านั้นได้มาเกิดเป็นคนมั่งมีเขาของเงินคำมากนักเต้าว่าท่านนี่บ่ท่านนี่ไว้บ่ฮู้จักกินจักตานนะได้เขาว่าได้เอาเข้าของเงินคำเหล่านั้นไปฝังไว้ที่จอมปลวกใหญ่เมื่อนานกันว่ามันได้มรณาการก็ได้ไปเกิดเป็นงูเฝ้าว่าอยู่จูยังจอมปลวกที่นั้นเมื่อนานหลายชาติกันว่ากรรมเวรเสียงขาดก็ได้มาเกิดเป็นคนนี่แม่นจักมีเข้าของเงินคำสัมปัติก็มากนักมันก็บ่อาจจะกินใจก็เพื่ออันแล ปุกกะละยิ่งใจฝูงใดเกิดมามีพยาปัญญาชะเหลียวฉลาดดังอันก็ย้อนว่าชาติก่อนเก่านานละได้สร้างอย่างกุศลบุญมากนักมีตนว่าได้เฮือตานรักษาศีลฟังธรรมบ่ขาดกันว่าได้เกิดมาชาตินี้จึงมีพยาปัญญาเลี่ยมเซียวมากนักและผู้กาลผู้ใดเกิดมาเป็นคนป้อยวามมา
ป้อยหาพายาปัญญาบ่ได้ก็ย้อนว่าชาติก่อนเก่าลาสาปามาดบ่ได้รักษาศีลฟังธรรมได้เกิดมาชาตินี้จึงเป็นคนมีพายาบาปมีพายาปัญญาบ่ได้ก็เพื่ออันแลผู้กันละยิงใจฝูงใดมิใจยาจาหยาบจามักกาตำบาปกาสิ่งเดียวขันว่าได้ตายจากเมืองคนก็ย่อมเอาตนไปสู่ยังที่อยู่อบายตั้งสี่เมนาลกเป็นตนแลดูลาตั้นพรามผู้กันละยิงใจผู้ใดมิใจใสจื่นชอบประกอบแต่ตาตั้งตั้งดีมีหือตานรักษาศีลฟังธรรมเว้นจากกรรมตั้งหาการว่าตายพรากนาจากเมืองคนย่อมได้เอาตนไปเกิดตีห้องฟ้าเลิศเมืองสวรรค์ก็มีแลภักกาวาอันว่าพระพุทธเจ้ากันว่าได้สำแดงพระธรรมเทศนาดวงพระเสด็จนี้แล้วพราหมณ์ก็มีใจจมชื่นและยินดีก็นบน้อมไหวพระพุทธเจ้าโดยที่ติดที่เต้าหาแห่งแล้วก็จะอำลาคืนสู่ยังที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแหละนาพระพุทธเจ้าก็กล่าวว่าภิกขเวดูลาภิกขุทั้งหลายผู้กัลละยิ่งใจผู้ใดผู้มีพระญาจักพาธานาเอาสุขสามประการมีพระนิพพานเป็นที่แล้วดังอันก็ควรกระทำบุญแต่แลบุญเป็นที่เพิ่งแก่คนและสัตว์และเทวดาหลายบ่มีที่สงบ่มีที่สงสัยแต่และอันหนึ่งบุคคลละยิ่งใจผู้ใดมีใจใสศรัทธาได้ปูจะทำดวงพระเสือผูกนี้ไปตานก็ดีอุทิศบุญกุศลไปหายังพ่อและแม่และญาติกาพี่น้องเป่าปันวงศาอันตายไปสู่ปาลาโลกไปนาก็ดีก็จักมีพันละอานิสงมากนักแลเตสนาวาสาเนในเมื่อแล้วธรรมเทศนา ส่วนอันว่าปันนาสัตต่างหลายก็มี อเมอัมภิกขุภิกขุณีอุปัสสกะอุปัสสิกาทั้งหลายก็ได้ถึงธรรมวิเศษมีพระเพศวโสตาปฏิภาลาตาบุญสมปานแห่งตนอันใดก็ตาที่การมาแต่ก่อนก็มีวันนั้นแลมหาวิปากะจาตะกังนิติตังขิยาอันกล่าวยังธรรมมหาวิบากหลวงก็บางโกมนะสมเรสดิตแล้วตาวนี้ก่อนแลสาตุสาตุสาตุเอาแล้วสาธุญาติโยมทั้งหลายจบไปนะปีนท่ามปืนบานลั่นแน่ฟังกันง่ายๆตัวหนังสือมันใหญ่อันนี้ปีนท่ามมหาวิบากหลวงว่าเปิ้นว่าปีนท่ามสบับใหม่นะหลวงเด้อเปิ้นก่อถามเนี่ยพามนั้นปัญหาพระพุทธเจ้าที่ไหนมันก็ไปไหวติดๆติดเต้าหาแห่งหูเฮายังเกิดมายังเหมือนกันสักเถอะท่านพระพุทธเจ้าเนาะบางพองก็เป็นคุณล้ำคุณรวยบางคนก็ทุกข์ไร้เขียนใจบางคนก็มีรูปร่างสง่างามนี่น่ะเนาะบางคนก็งามบางคนก็พอบางงามดูพังไล่มันเป็นแต่เหตุได้มาเนี่ยมันมีกรรมตั้งแต่อดีตชาติปางหลังบางคนก็เป็นผีโกนผีการเนี่ยบางคนก็มีพยาปึกตันบางคนก็เป็นคุณพยาหมอเนาะเปิ้นก็สาธยายไปโมทัสดาญาโยมผูกนี่นิ่มต้องอธิบายเนาะมันจะมีไปตามนั้นคุณเฮานี่เกิดมาใจกรรมนะสดาญาติโยมทั้งหลายเนาะ
เกิดมาใจกรรมบุญนำกรรมแต่งบางพองก็เกิดมาบุญกองเงินกองทองเข้าของสัมปติแต่ว่าตะกินก็โกผานจัดต้านก็โกเสียง ย้ำชุกคิดว่าอู้เฮามีเข้าของเงินคำสัมปติหนักเหลือเปิน ก็เพราะบุญเก่าเฮาเนี่ยเหมือนธนาคารเฮาฝากไว้แล้วนี่บุญเก่าเฮาการเฮาสร้างบุญใหม่การเฮามาฝากไว้เฮาก็เหมือนกับเฮาไปเบิกธนาคารมากินอยู่ใจๆอ่ะแล้วเฮาฝากต่อมันก็จะหมดไปหมดไปแบบหมดบุญเก่าอ่ะเนาะแต่บางคนน่ะสาธุญาติโยมทั้งหลายหิหามาได้เป็นเงินเป็นทองโอ้มังมีสีสุขถูกเปิ้นแกงเปิ้นกันเปิ้นโกงไปนะเปิ้นกล่าวลุ่มละลายตาวในก็ไอ้น่ะเออจัดเรียบบางหลังก็อาจจะหาเข้าของสัมปติมาโดยสอบธรรมนะโดยสอบธรรมนี่มันพิจารณานาสดายะมันมีติมาติไปเนาะเออบางพองก็มีจิตใจเหี่ยมโหดบาปนาอาธรรมกระตั้มลายแก่เปิ้นแต่สัตว์ตั้งหลายเกิดมาทำจาดหนึ่งก็เป็นคุณที่ว่าร่างกายมาสมบูรณ์ก้าเนี่ยเคยคำเคเปิ้นเนี่ยเคยคำเคเปิ้นเนี่ยแล้วก็เฮาก็เกิดมาก็โอ้มีโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบนเคยจุเคยหลอกเคยลายมาเปิ้นจันแล้วปังหลังเออจันนี่ขึ้นเป็นอ้ําใส่มือเออก็ขึ้นไหลหน้าลืมหลังเนาะในธรรมบนว่าน่ะจังหือมันเข้าใจไปทําหน่อยนี่ก็อันนี้ฉบับเก่าก่อนเนาะมหาวิบากฉบับเก่าน่ะซะถ้าเอ้ยท่านเศรษฐีขอต้านน่ะมันมีที่มาที่ไปเนาะเศรษฐีนี่มันเป็นเศรษฐีตุกยากเนาะเศรษฐีขอต้านแต่กินก็โคผานจัดต้านก็โคเสียงหันตุเจ้ามากุมเข่าอันนี้มันย้อนยุคไปก่อนเนาะย้อนแถมปางหนึ่งปางนั้นเปิดปิ้นกระตุ้มปีกเนาะกระตุ้มปีกผู้นี้นี่อยู่สองโพมีนะมีอยู่หันวันหนึ่งนี่หันพระปัจเจกพุทธเจ้าเปิ่นมาปีนที่บาทเนาะโอ้ถ้าท่านกระตุ้มปีกนี่ก็ขึ้นว่ามีเจตนาเดียวว่าไปประกาศไปบอกเอิญเชิญชวนบันตั้งกลางกองอะเนาะกลางกองไงเนาะซอยอยู่ก็ได้เออสู้เจ้าตั้งหลายเดี๋ยวนี้ตู้เจ้ามากุมเข่าเน้อซอหาเข่าสุกน้ำบุญเนาะมีเยอะกว่าใส่ไปนะถ้ามีเสตั้งใส่เศร้านึงมีของกินใส่เศร้าก่อนในตุ้งอ่ะเนาะก่อนในเลนซิบอะกันมีตั้งอ่ะไปเสือตั้งหนาวเลยไล่บอกเพื่อนได้ก้าได้เกมโน่เนี่ยในบัวบอกบุญบอกบุญนะสดาญาโยมไปตำนี้เพื่อนได้บอกบุญนะบุญมาถึงบ้านถึงตูโห่นะสดาเดี๋ยวนี้ต้องบอกละเพื่อนมีขายโยมตีกล้องมองเฮ้ยมองมองมาเว้ยมองมองมาบนไหนก่อนเขาขอไปเอาในบ้านนะเพื่อนมีลูกน้อยแล้วก็เพื่อนจี้ลูกเพื่อนว่าไหนไหนมองมองมาบนไหนมองมองมาบนไหนวินดีไอ้เนี่ยเนี่ยน่ะมองมองบนอ่ะมองมองบนอ่ะตู้จ้าตู้จ้าเนี่ยมันก็ไหวเมย์มายิ้มไหวเลี้ยวก็สัทธาญาโยมทั้งหลายบอกให้เปิ้นแล้วนะเปิ้นก็ไปกุมเข่าอ่ะหลังจากนั้นเนี่ยกระตุ้มปีกผู้นั้นนี่หาสัทธาได้น่ะหาความเจริญสัทธาได้มันก็กำเอาผ้าและขวานไปสู่ป่าลูกไปสวาหาโลดูเนี่ยชนเมของมันเนี่ยมีจิตใจหุ่มกินหุ่มด้านอย่างได้มูเนาะพระปัจเจกพุทธเจ้ามาแล้วดังอ่านกามนิกูผมได้ยินสักเตือกูกับพระธนาไข่หืดด้านนี่กันเนาะนางก็เลยไปโคดเอาเข่าขาวโยโลเนาะมาใส่บาทเนาะโอ้ใส่บาทเรียบร้อยกำลังจะยอมนางเปิดกำลังจะปันป้อนสปีติโยวิไม่ได้ปันป้อนเถอะตัสมิงคันเน่ในขณะย่ำนั้นกระตุ้มปีกผู้นั้นไปป่าปีกมาแล้วเอาโลลุ่งจากบาบะอันเม่มันใส่เข่าบาทก็มีความคิดแนงใจวะลงมีความคิดแนงใจบทโตซบอารมณ์สักหน่อยสำหรับตูเจ้าตุนี่นี่นะก็ไปขายผอฟ้าบาทโอ้เข่ากูขาวโจโลนี่กันกูกินเนี่ยก็อิ่มต้องกูดีลีนี่บะเดียวนี้เหตุเจ้าตุ้นในกินเนี่ยกินแล้วรับยุมได้สบายอย่างตุ มีน่ะนี่ตุลุงวาลินได้นะหลังจากนั้นนี่มันก็กินแหนงในใจอ่ะสดานะโดยอานิสงส์ในการที่ว่าเสียงบุญไปอ่ะเนาะมันตายไปจัดนั้นแล้วนะตายไปจัดนั้นกระตุ้มปีกผู้นั้นโดยอานิสงส์ที่ว่าได้บอกเอิญเชิญชวนมาหรือเปิ้นมาทำบุญนะ
มันก็ได้บังเกิดในเมืองสวรรค์ได้เจ็ดจาดเกิดว่าอยู่บนเมืองสวรรค์ได้เจ็ดจาดเสียงบุญในเมืองสวรรค์ก็ลงมาปริสุทธิอยู่มาเกิดในเมืองคุณมาเกิดในเมืองคุณได้ปิ้นมหาเศรษฐีมีข้าวของสัมปทานหนักหนาป้าป่านลงแต่เศรษฐีนี่ปิ้นเศรษฐีที่ถูกอยากกินก็โกผ่านต่างก็โกเสียงเวลาเปิ้นนั้นแฮมกินมาเนาะ เปิ้นแฮมกินมาของกินอันดีอันลำอันประกอบไปด้วยจอพักปังกาตำบักคือไก่นอนเดือดหนึ่งเพื่อนว่าโอ้สู้ข้อนี้มากินอี้กินชิบกินหายก้าอย่าบองกูใจเอาไปเอาไปโอ้กินอย่างอี้นี้จีนมากี่โลเธอสู้ย้ำกึดเนาะประมาณนั้นแล้วก็เนี่ยกินนี่เนี่ยบุญปากเมียเนี่ยเป็นวันบุญปากเมียเนี่ยแม่มันมีไหนเอาขอเปลี่ยนมาตุ่มก็เวลาจะกินข้าวนี่เห็นนางเศรษฐีตุ่มข้าวโหขอเปลี่ยนกินว่ะลุงกินกับน้ำปลาอุ่มอันจืดอันจางก็มีแหละว่าเพิ่นว่าน้ำปลาอุ่มก็จะเป็นน้ำผักกาดดองอย่างนี้ก้าเนาะและเวลาเปิ่นจะไปหันมาหนีเนาะเปิ่นเอาซิวิกายข้ามาเดียงามมาเฮขี่ก้มขี่ว่ะนะโอ้ไหลเปิ่นจ้ำหมดวันนี้ไปการจะไปที่ไหนก่อนเปิ่นเอาล่อเอาเควนอันลุอันเก่าขี่ไปยิบปิ้นลุมปิ้นโฮมไปก็มีแล้ววะนะนุ่งแต่นุ่งผ่านนุ่งโคใบก่อนแต่นุ่งผ่านนุ่งโคดีนะนุ่งแต่ผ่าป้านผ่าปอนุ่งเตียวปะเตียวหวากว่ะเออเศรษฐีนี่มีศักดิ์ศรีเนาะแย่เนาะสมศักดิ์ศรีอ่ะพี่เศรษฐีถึงเตอนี่เออจะกินก็โกผ่านจะต้านก็โกเสียงแย่กะเนาะเออเอาไปมาลบหลัดตัดตอนเนาะเศรษฐีผลนั้นมีหันบนมีปีน้องสองคนหรอกกระตุ้มปีกผูกปีนันนี่เปิ้นก็มาอยู่ด้วยกันนะเนาะทีนี้อยู่มาวันหนึ่งเมื่อนานมาแล้วเศรษฐีผูกปีเอิญกระตุ้มปีกผูกปีนี่ก็มาหันอันนี้จะภาวะในคาลวัดเยาวเลินมาปุ้นดีตุกปินดีหน่ายมากหนักนี่อันก็สาระเขาของปุ้งปันคือกระตุ้มปีกผูกน้องโซนโตแห่งปีไอมันก็ไปบูดปินหรือซีอยู่ป่าไม้หิมะปานบ่ไปแต่หึงเมื่อนานน่ะอยู่มาวันหนึ่งเนาะลูกปีอ่ายลูกปีอ่ายเพิ่นน่ะปิ้นปอดใจมอกหึงฮู้หยังนะมันก็มอกเมื่อวานหยังไปอ่ะกะเนาะมีอยู่หันวันหนึ่งมันก็มากล่าวว่าโอ้ล่อนี่เกวียนนี่ก็ปิ้นของอีปอดุ้ยอ่ะเฮือนลังนี่ก็ปิ้นของอีปอดุ้ยอันนั้นก็ปิ้นของอีปอนี่อีปอเนี่ยกระตุ้มปีกผูกอ้าวเนาะหน้ามันนะผมมันก็มาคืนนะใจว่าเอ๊ะไอ้น้อยคนนี้ยังมาอู่ยังอี้เนาะแฮมหน่อยมันใหญ่มากเนี่ยมันหลังจะเอาไปเป็นของมันเฮมดค่ะเนี่ยมีความขี่ขางแล้วเนาะเขาของสัมปติกับมันเอากับมันเอาไปปั่นเปิ่นผุดตันทั้งหลายก็เออมันได้ต้องเต็ดไฟให้ตุ่นลุ่มให้น่ะเอาไหวมันได้ให้แล้วไอ้ดอกวันอยู่หันวันนึงมันก็จุละอ่อนคนนั้นไปป่าไปบ้ามละไปต้มนะหน้าไปไหนอ่ะหน้าไปแพะนะไปเออไปซอเฮ็ดหอบอยู่กะจุลายบ่แม่ไปถึงกลางป่าจ้าป่ากำน่ะไปบิดคอละอ่อนนั้นเซดเดสโมเรตายไปว่ะนี่อันนี้ก็สาเหตุที่ว่ากระตุ้มเศรษฐีพวกเนี่ยเกิดมามีไผสืบสกุลมีไผมาปิ้นลูกปิ้นเฒ่าเศรษฐีมันมีโดนน้อเศรษฐีนะมันโอ้เขาของเงินคำหนักอันนี้นอกเรื่องหน่อยนะมีขี่เหล่าคุณนึงว่ามาเดินเศรษฐีนี่ว่าเศรษฐีนี่มีความสุขมีความทุกข์นะเฮาเนี่ยมีกูอย่างลูกมีเฮามีหมดอ่ะนี่ดูลูกเฮามีปัญหาหกคูณบนอ่ะเฮาทุกข์กว่าตามเลยเฮามีสืบสกุลล้อตัวมีคำคุณล้ำรวยมันได้อ่ะมันเมาเหล่าตัวดูเออตัวมีข่าวของมีข่าวของสัมปทานได้นี่เออแล้วมีผู้สืบตระกูลน่ะเนี่ยมันไวว่าเหมือนอ่ะเศรษฐีก็มาคือใช้ก็เออแต่ยังให้ขี้เหล่าว่าแท้ไงนะเปิ้นนึกดอกอันนี้จะเลิกงานมหาวิบากนะมันอย่ามันว่าแต่ดูเฮาในมีร่ำรวยนะนางอยู่บุญของเงินของทองเต็มมีความสุขมีไผสืบตระกูลมีลูกมีหลานมานางแวดเฝ้ามันพี่ขี่เหล่าแต่แต่ในลูกหลานที่ทิมหอทิมเพื่อนมันก็มีความสุขเนี่ยสตาญาโยมทั้งหลายเอ้ยคุณก่อนเนี่ยมันมีลูกหนักอะสตาเนาะลูกต่างเจ็ดต่างแปดอะดูแม่
ช่วยกันหีกันห้ามสมัยเมื่อก่อนโอ้ยละอ่อนห้องเฮนเนี่ยหนักกว่าตัวขนาดตุลุงหลินฟุตบอลเจนเนสในยันปีนตัวสำรองมันดูต่างเลือกอะเนาะเศรษฐีเท่านี้ก็มันคือมันตายไปแล้วเนาะสดามันได้ลุ่มหายใจจากแล้วก่อนเปิ้นว่าเขาของสมบัติภาษาฐานตั้งหลายในประกอบคุ้นเขาในเหลี่ยมในสางหมดอะสดานะในเหลี่ยมในสางของของบ้านเมืองบนเนาะเอาอู่กันไปอู่กันมาอันนี้มาเราเราทำหน่อยซะเนอะมันมีมหาวิบากสองกันเนี่ยนะคุณเฮาเกิดมาเหมือนกันเนื้อภูมิธรรมภูมิหูภูมิธรรมปัญญาบัดเต่ากันแล้วก็เกิดมาใจกรรมผองก็เกิดมาเสวยกรรมเสวยบุญเลยเนาะเหมือนกันโนซะญาติโยมทั้งหลายคุณเฮาเกิดมาเหมือนกันซักอย่างแหละตนเดียวพอเดียวเมเดียวกันออกกันมาแต่ๆนะจิตใจไปคุณหลายอย่างนี่บางคุณตุกหิมหลุมหิมตายนะอีหลานี่ดูกันลังหีกันลังหานี่อันนั้นก็มังมุนตุ้นเต้าในบ่ายเก้าเยาวันใดก็นะหันก็หมูตัวเดียวเรียกหมูตัวเดียวเองเนาะมันบุญมันมาเหมือนกันนะซะได้อย่าโยมอะไรมันเกี่ยวข้องกับบุญหมดนะเนาะบุญคือเฮาได้ทำมาแล้วในจัดแล้วปังหลังบุญปุญญะบุญญะนี่นะเดี๋ยวก่อนเนอะอันนี้มาวาทำกล้ามเกินซะนะอันเรื่องทำเจ้าเนี่ยก็มดลงไปซะนะอันนี้จะเอาความฝันมาเล่าเนอะอันนี้นะม่วนงานสันแล้วของอาจารย์บุญเพลินยาวิชัยนะไปเคยเล่าไปเคยฝันอย่างอีพองฉันพองก็ฝันนะไปปิ้นเหล็กปิ้นหุยเนี่ยนะกำฟันเนเต่บ่อเป้เครื่องมูลเจียงใหม่ละปูนหรือกระเตียวกลมไปเอาให้เนื้อลงเนอะเอามองปอให้บริ่นมองโมนเนี่ยกะโดยสัก3บาทนึงเอากะเนาะหินมกมูลเนี่ยกำฟันเนี่ยสดาเนี่ยกำฟันกับเหล็กหอยนะถ้าไว้เมลงเคยฝันเนาะคันฟันหันคุณตายเนี่ยมันเป็นเหล็กศูนย์ดูจำไว้ในหลวงเด้อ ใจสูงเสริมนะอันนี้ไปเล่าผมได้ความจริงเบิ่นหูแล้วตุลุงกันตุลุงก็ยะโหตึมแต้งเหล็กซะเตอแล้วเคยบอกกับเพิ่นได้อ่ะนะเฮาก็ว่าเท่าไปมันไม่สอดตากุยผมก่อนเฮายังบ่ดอกเพิ่นมาขายเหล็กขายเหล็กเดียนเฮือนเขาหันนะหันเอาเลขก็แม่ตอมเอ็นอ่ะมีเขาคนลื่นกำสามบาทนะเขาก็ขึ้นเลนปากก็เอากะเอาแปดห้าแปดห้านี่เขาครับมันก็อันก่อนมูลีกูงทองแปดห้าไม่มีดอกฮะพินว่างงดนั้นออกเนี่ยมันเหม็นเหมือนกันเนอะเอ็มก้าเมก้าหอยมาเท้านะอันว่าหน้านี่ยังปะก็ไปหูเนาะมันแต่ใจย่ำในนี้เนาะการนำหัวก็เด็ดหม่อมแจ๋วให้หมดนี้แต่ขี่รถยนต์มืนแล้วก็การนำหัวเนาะอ้าวถ้าว่าฝันหันดูเจ้าตนบุญบนว่าพินเหล็กเก่าเฮ้ยแม่งนี่มาห้องมาใครเอาวิทยุได้ฝันหันดูเจ้าตนบุญบนว่าพินเหล็กเก่าดูเจ้าก็เก่าแต่ถ้าฝันหันป่าถ้าฝันได้ป่ามือเจ้าเป็นว่าปิ้นเหล็กแปดนั่นน่ะป่าก็แปดก็ถูกแล้วรู้เนาะแล้วหันนกแสกเนาะปวดทนทลายเนอะหันนกแสกนี่จะปิ้นเหล็กห้าการฝันหันนางฟ้าจะหันปิ้นเหล็กหนึ่งดูจะได้เหล็กหนึ่งหันฝันหันอันยิบอึ่งนะยิบอึ่งนี่จะปิ้นเหล็กหกโอ้เดี๋ยวนี้แนวต้องว่าอึ่งอ่ะกบขาตูนี่ลงหุ่นจักกบขาตูอ่ะข้างโคกอ่ะนะข้างคากเลยนะก็เขาเปล่งมาพกเปิ้นว่าพกตั้งหลังก็มีตั้งหน้าก็มีแต่มันจะปากุดเล็กหรือหันว่าเฮ้ยก็มันจะไปบอกเล็กเออการมันตั้งหลังหันก็มันง่ายต้องว่ะไม่ได้นะกบขาตูเนี่ยมันเยียวเสียตาในระวังเนอะกบขาตูก็อย่างเนี้ยสมองก็ไอ้สมัยมันก่อนเอาไปหันเต้นอ่ะก่อนนี่อันคุณเถ่าไม่ทันท้องคุณเนาะเพื่อก่อนลุ่มลงได้เนอะเปิ้นเขียนนะเขียนอย่างเฮาจกเบอร์กะเขียนอย่างเฮาจกเบอร์แล้วก็เอาเขียนจากเลขศูนย์มาถึงเลขเก่าพุ่นนะแล้วก็เอาไปใส่ในหูไอ้บึ่งไว้พุ่นมันบาดเลยนะเนาะเอาไปใส่หูไอ้บึ่งหูจ้างไอ้บึ่งอ่ะไอ้บึ่งมันดีกินนะสระไอ้บึ่งก่อนนี่พี่น้อยเลี้ยงควายมันไปจับปะไปใส่หูไอ้บึ่งแล้วอ่ะต้มผูกยาวไปใจพอละมันจะกราบอันไหนออกไหมมันกราบมันจะกราบเสียงหนุ่มมันกราบคำทรงอันเนี่ยมันพอแล้วกันว่าโหอันนี้มากราบเลขอันนี้มวยเลขอันนี้มวยเนี่ยมันสองตัวก็เอานี่บ้าขนาดนั้นก่อนนะเนาะตุ๊กตู้ห้องก็มาเป็นเลขอ่ะ
ลูกตุ๊กขันได้ให้ไปเดี๋ยวก่อนแม่มันเดี๋ยวก่อนมันไปเลงยังพูดน้ำมันบาดนะเนาะโอ้หุ่มไผ่หุ่มมันแต่ตกลงก่อนจะหาว่ากังกามจะว่าเรื่องไผ่เรื่องมันเนาะเปิ้นหุ่มปรากฏอันนั้นเนาะหุ่มไผ่หุ่มมันเอาอันนี้มาว่าดำกล้ามหนึ่งเกินสดาญาติโยมทั้งหลายติ๊กไว้เมื่อกันนะสดาจะเตือนมันก็ลืมเหมือนกันนะเตือนมันก็ลืมเหมือนกันเอาอันนี้มาว่าแถมกรรมหนึ่งก่อนวัตถุดิบมันก็มีหลายนะสดาเอาเจ้าก่อนนะเจ้าคำว่าเจ้านี่มีถึงอย่างผองเจ้าเนี่ยเจ้าตีเฮาไหวก็คือเจ้าอาวาสนะหลวงเด้อนี่ตุลุงจะเป็นเจ้าอาวาสนะตุลุงก็เป็นตู่ธรรมดาเนี่ยนะแล้วได้เพิ่นได้นิตยภาพกันน่ะตู่เจ้าอาวาสเนาะเพิ่นมีปิ้นเลขาก็เพิ่นได้นิตยภาพกันตุลุงก็ได้เบี้ยยังชีพอ่ะเนาะได้เบี้ยยังชีพอ่ะมีพลานาตียังดูกันปิ้นเลขาก็เป็นรองเจ้าอาวาสก็เอ็นน่ะได้อันนี้อบต.เพิ่นแปลงหือก็พอดีอ่ะเนาะกลุ่มกำเหม่งกะย่าไปเจ้าที่อาฆาตคือเจ้ากรรมในเวรนะลุงเด้อทมไรนะเจ้ากรรมในเวรนะอาฆาตเท่านะกดตาหนึ่งเปิ้ลให้พองอากาศเอาอ่านของเปิ้ลนะอุทิศบุญกุศลไปหาเจ้ากรรมในเวรก็ดีนี่นะเจ้ากรรมในเวรคือมันมาขอดกรรมกระทำเวรกับเฮาไปดูมันมาขอดกรรมกระทำยังพอกัดมันมีเป็นเจ้ากรรมแมนมดอ่ะคุณก็แมนว่ะซะนะที่มันจะมาปองไล่ทำบัดดี้บ่ให้กับเฮานี่นะปิ้นเจ้ากรรมในเวรน่ะสัตว์ทะลูเฮาหรอนะสัตว์สิงหิงห้อยก็เหมือนกันจักเข็บแมงป่องหมูม้ากาไก่กันมันมาทำลายเฮามาคบห้อยนะปิ้นเจ้ากรรมในเวรหมดอ่ะปิ้นเจ้ากรรมในเวรหมดอ่ะชําเตอก็ปิ้นผูดผีปีศาจก็แม่นนะนะเจ้ากรรมในเวรน่ะนั่นมันก็มันกินมันต้านไปหาเปิ้นเนาะการอั้นเปิ้นจะขอดกรรมกับตําเวรน่ะปิ้นเป็ดปิ้นไก่หมูม้าม้าแต้มเมียเอากินบนไปเนี่ยโตดูปะโถมโหกะเนาะกันห้อมกินต้านไปฮะเปิดนาลงน้ำมันจะมาขอดกรรมกับตั้มเวรเขานะคอยหำหันเท่าทุกภพทุกชาติทำบุญไปหาเจ้ากรรมในเวรให้พอนะ แล้วก็เจ้าตีเล่งเพนคือเจ้าภาพโอ้เจ้าภาพเล่งเพนวันนั้นต้องขออนุโมทนาเด้อท่านพระครูท่านพระครูสังขารลักษมบัติอภิรามนิโยนะตุปิหลงสมปันจะวัดปูนเปิ้นอยู่วัดเหล่าย่าวไต่ตุลุงผมจะเกิดจัดเช้าตื่นเปิ้นหัววันเกิดตุลุงป้าตุลุงไปกินไปอันชันเพนปุ่นไปกันสามตุนแต่ไปสี่ตุนผมได้โกล้านเปิ้นโกอันเปิ้นตอนหลับไปปุ่นนะไหนก็ทับทิมนะปลาทับทิมเนี่ยวันน่ะตังปุ่นน่ะโอ้เป็นว่าเปิ้นอันเนี้ยหลงเคยกินเหรออันมันมีอันนี้นะมันมีถุยแล้วก็ยาว่าอย่างปลาเนาะเปิ้นเอาปลาใส่หันนั้นแล้วเปิ้นมันมีอันไฟลุนตังปืนน่ะหลงห้อนบดละแล้วก็หากว่าโอ้ก็มันยังมาห้อนหูยินเป็นว่าเปิ้นสูงไฟลุนอ่ะก็มีแผลพักล้านน้องปุ่นมีอย่างสุ่มไว้นี่เมาะเฮ้ยแล้วก็หลายอย่างตัวตรงผมจะกินแล้วก็ตัวปีด็อกเตอร์เพิ่นก็บอกตัวเอาอย่างอี้กับลุงกีบตัวนี้มาจุ่มนี้เนี่ยมีหลายอย่างปวดเสียงไปหิมปันก็ขอบคุณหลายๆเลยเพิ่นเอาตัวลุงไปเลี้ยงมาเกิดตัวลุงเสียงสบายนะตัวลุงจะเคยจัดเนี่ยอ้าวเจ้าภาพเลี้ยงเพนแล้วก็เจ้าตีกวางใหญ่ขนาดคือเจ้าพญานี่แม่น้ำเจ้าพญาเนี่ยนะซะนะปิงวันยมน่านเจ้าพญาเนี่ยก่อนเนี่ยเฮาเห็นหนังสืออ่ะเนาะเจ้าตีเฮาปูจ้าคือเจ้าตีอ่ะเจ้าตีนี่มันพิจือเฮ้ยมันน่ะเฮ้ยมันอย่าตุลุงเค้าเล่นควายก่อนตุลุงใส่เข้าเจ้าตีเฮ้ยเจ้าตีเจ้าแดนที่เข้ากินน้ําอยู่ดีไม่สุขเป็นเจ้าตีถ้าได้จือเฮ้ยมันเฮ้ยเจ้าตีเจ้าแดนมีก็ตั้งเวียงเป่าๆมีเอ้ยอ่ะเอ้าเจ้าตีป้าตำรวจแล้วเลี้ยวหนีเนี่ยพุทธเจ้ามือดูนี่เจ้ามือเนาะเจ้าตีป้าตำรวจแล้วก่อนที่จะหนีมันมีพิรุธจะหลุนปิ้นหาพิ้นหาปิ้นเจ้ามือแล้วเจ้าตีบนนับถือคือเจ้าทรงเนี่ยนี่เจ้าทรงเน้มต้องไปว่าอย่างเปิ่นเนอะซะนะเจ้าปอคอมือเล็กก็เจ้าปอหลับลำก้านี่นะถ้าเดินไปดูมือดูหมอดูหมอดูมือดูหมดตัวม้อยนะเปิ่นก็จะบอกนี่
อันละอ่อนเนี่ยมันให้เมื่อค่ำเมื่อคืนป่อเจ้าจะหือยะหือโอ้เล่นน้อยเล่นน้อยเนี่ยเปิ้นจะว่านะอันบ่เดียวนี่มันได้แล้วนู่ป่อเกิดแม่เกิดเปิ้นจะเอาไปปิกไปเห็นแล้วชูคอมพอเปิ้นดีๆลูกแล้วถ้าหลานน้อยเหรียญน้อยยังได้อะไปตานขันเข้ากันแน่ได้กินกับเปิ้นอ่ะนะไปตานขันเข้าเฮ้ยเจ้ากรรมในเวรป่อเกิดไม่เกิดมาปุ้นเอออันถึงจะปุ้นนะนะยิ้มเปิ้นยิ้มหวานหน่อยนะเอาปูแดงมาหน่อยเอาอย่างเหนียวนิดๆมาหน่อยอย่างขมเนี่ยโอ้โหเนาะกับว่าอันเขาได้เหยียดตอบนะมันเจอมดน่ะสดายาโยมกันไปดูหมดดูหมอแล้วน่ะเปิ้นว่าฮื้อปิ้นนั่นนะเดี๋ยวก่อนเด้อเหรียญน้อยก่อนเล่นน้อยจะถามเนี่ยใส่ขันตั้งป้อก่อนตอนไทยอ่ะ800พูดกินเตะกินหวานอะไรเข็ดเกยมั้งครับ800อ้าวเจ้ามือเจ้าทรงแล้วก็เจ้าตีเปิ้นนับถือคือเจ้าทรงเจ้าตีมีเงินติ้มถุงก็คือเจ้าโซ่เจ้าโซ่นะเจ้าตีเปิ้นเจ้าตีเจ้าตีนากูก็คือเจ้าหนี่เนี่ยเจ้าหนี่นี่นากูด้วยนะปวดโตเวลากินเหล่ากันมาปวดโตจืนอกจืนใจตบแข้งตบขาบะบีบีหันหน้าเจ้ามือเจ้าหนี่มานี่ปวดโตหน้าเปิดตัวเยอะทิ้นผายมือผายหมดจำพองก่อนโตหนีจ้างขวางง่ายเนี่ยมาตบแข้งตบขามิ้นพิจารณาอันนั้นนะเอาไว้หาเนื้อลืมน้ำลืมนั่นก้มลืมลำใจเฮาสักเตอร์นี่เนาะการเขาพิ้นหนี่หอมหวานอย่างนั้นการเขาพิ้นหนี่เปิดถึงหมุนก่อนนี้ก็ตุลุงก็จังลืมยืมเงินไปอยู่แล้วนะแล้วว่ากะว่าเดินเลยเนาะถึงเดินเอาไปหื้อเพิ่นละสักซาวันก็10วันไปกันได้มาฟ้าวนี่ฟ้าวไปหื้อเพิ่นนะมันจะดองหนีนะอะก็เครดิตเฮาดีอ่ะบ่แม่นดีจะมายืมซะตังไปอ้าวศรัทธาญาติโยมนะตุลุงก็โอ้มาปินเวลามุนนะจะเปลี่ยนบรรยากาศได้กําเด้ออู้จ๋าปาใสกันไปศรัทธามีพิธีรีตองสังนะตุลุงก็จะได้เปิดสายสถาได้โทรกันเข้ามากันเนาะตักตายพอดูขอบคุณแม่เพนขาวเตี้ยเนอะเจ้าภาพแล้วก็ป้ออ้ายแม่น้อยหีบทองปงสันปงแม่ลิมแม่แดงรัตนาดอกตะล่มในเมืองเป็นเจ้าภาพกันติดกันทำวันนี้นะ0899556506ถ้ามีก็โทรทักทายกันเข้ามาเนอะอู่จ้าป้าใส่กันไปสถานกระเดียวก็จะต่อสัญญาณไปตีหลวงปอวัดพระบาทอุดมนะหลวงพ่อท่านพระครูสุจิตานุรักษ์หลวงปอเปิ้นจะมาสวดมนต์เนอเกมนำมุนไว้เนอหลวงเนอเกมนำมุนได้แซ่ซีนไว้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่นะไผว่าฮื้อก็ตามเด้อเฮามีความศรัทธาเจอถือนะเจริญพรไว้สาเจ้าหลวงโอ้นนะหลวงโอ้นมาเจ้าได้รับฟังกับเจ้าแล้วโอ้ดีกันดีกันท่านหลวงโอ้นฟังคืนไหนฮะฟังคืนไหนคืนไหนยังอ่ะเจ้าแกค่ะมันจะคืนหัวใจนะเจ้าติลังกาฟังก็โทรมาก็ได้เนี่ยแม่พิญานี่พวกก็มาแถมโยมพวกเจ้านะพวกเจ้าไหวพระครับศีลเนี่ยกันเนาะเจ้าโอ้ยินดีลงอ้วนหลายๆเนอะเจ้าว่าจะเจ้าฟังเนื้อวันนี้เจ้ามาวิบากเนาะมาวิบากเนาะขอบคุณลงอ้วนหลายๆสิงเหนือเสือใต้พยักร้ายดอยน้อยสิงเหนือก่อนเป็นลงอ้วนสิงแต่ก่อนลงหล่าวงสายยะเจริญปอนจ้าว่าจะเจ้าอยู่แม่บุคคลแจ้งเรียนหมอว่าเจ้าแม่บุคคลมาแล้วเจ้าฟังตุ๊กเตถามหลังน้องจะทำบ้าตุลุงน้องหลงเนาะจ้าก่ะดีก่ะเดี๋ยวก็ฟังครูบาแถมฟังนู่กับม่วนนู่กับม่วนตุ๊กเตกับม่วนแต่พองลินพองไปที่ซาเนี่ยสะใจตุลุงเป็นแบบเนี้ยเนาะกำลังใจเลยแม่ตุลุงเอ้ยแม่บัวคำเนาะน้องล่องน้องล่องไก่กับบานไอ้ตาจอนพอใจตาจางตาจางแต่ก็แต่ตาจางจ้ากำลังใจเนอะตุลุงขอบคุณเจริญปอนจ้ากำลังใจเจ้าแม่บัวคำตาจางหนองล่องใกล้ใกล้กับบ้านไอ้ขจรพอใจแม่เพ็ญขาวเตี้ยเจริญปอนจ้า
ภาษาเจ้าพระเอ็นช่วยชีวิตแล้วมาแล้วนบุญเราขวัญกันมาแล้วมาแล้วจะหัวใจไงฮะตุลุงแม่แม่แม่บอกความแต่ตุลุงว่าพ่อให้มาพ่ออ่ะวันนั้นแหละเออนักอ่ะเออยืมไปเป็นบอกความกินานั่นแหละอืมแม่น่ะแม่น่ะการทำบ้านก่อนหมดอันตรจรหัวใจแล้วก็ใส่บาทวัดสิยาปูดงนะกระเจ้าเปิดครอบโลงเตะกัดเตะกัดโอ้จิตอาสาแต่จิตอาสาแต่เมียถ้ากัดเราอันชายบาทอย่างผู้ลุงว่านะสินเป็นตรงกันเนาะเออนั่นการเปิ้นเตากันดูเป็นแบบว่าสินเป็นเสมอกันศรัทธาเสมอกันอืมท่านบอกว่ามันฮะคือกำลังจัดผู้ลุงเด้อขอบคุณแม่เพ็ญเด้อจิตเจ้าวัดจ่าเจ้าขอบคุณที่ได้ถามเนอะโอ้ไปปิ้นยังก็อืมอ่าสาธุโพได้เมได้กอดตามถ้าสินเสมอกันเนี่ยไปกันหลงๆแหละสู้วันนี้เฮาไปก้าลำยายกะโอ้เป็นลายกะเนี่ยมันเมื่อว่าคัดกันนี่ก่อนเจริญปอนไม่ใช่ไม่ใช่ทูลเจ้าฟังอย่าเลอโอ้แม่เลื่อนเนาะจ้าลืมจะจำได้แล้วเนี่ยแม่เลื่อนแสนต่อจับจีโลฮะจะเช็นดินเนอร์เออได้เจ้าฝังมันเก้าชีแม่ขจานน่ะโอ้เก้าอันแม่ขจานโมเดิร์นเนาะเจ้าแม่ขจานโมเดิร์นน่ะเออแต่กะโอ้ดีละฟังชัดเจนดีเนาะจะเช็นดีถามแม่จัดหมอนเหรออืมแม่น่ะแม่น่ะทำมหาวิทยาลัยถามเป็นไปถามมาอย่างก็เจ้าจื้อถ้ำมหาวินบากอันนี้มันรุ่นใหม่เนาะรุ่นเก่าก็แบบนึงอะเนาะอันนี้ก็รุ่นใหม่ มหาวินบากใช่อะจ้าจ้าเมื่อเลื่อนเส้นตอนนี้อยู่บ้านเนี้ยก็อยู่บ้านอยู่บ้านเนี้ยก็อยู่บ้านคนเดียวเหรออ๋อโอเคอยู่บ้านเส้นตอนนะเส้นตอนในอำเภอเนี้ยก็วังเหนือเนาะเส้นตอนตำบลหนองข้ออำเภอวังเหนือนะแต่ก็อ๋อวังเหนือต้องลงโจทย์ไว้มั้ยขอคุณหลวงเด้อหลวงแม่เลินเด้อบุญรักษาเด้อหลวงเด้อเจ้าเจ้ากำลังใจเด้อครับไว้จ๋าเจ้าโอ้แม่เลินนี่เพิ่นฟังทุกรายการเนี่ยฟังตลอดนะถ้าเตอตุลุงจำบ่ได้ก็สุมาเด้อเนาะต้องเตอตุลุงมื้อๆในแม่นมาเตอเจริญปอนเจริญปอนติดแล้วฮัลโหลครับมาสาธุลุงอยู่ตั้งใดยะพี่นันฮะอยู่ไหนอยู่บ้านหาดครับเออบ่อน้อยซานนะครับโอ้บ่อน้อยซานก็ฟังเจ้าแล้วเนาะโอ้ฟังถึงวันน่ะมื้อเจ้าก็ปี3เออๆได้กะบ่อน้อยซานสุวรรณวิหารผมว่ามันซื้อไปปุ้นหมดก่อนโอ้หมดกันหมดกันบ่เป้าอ่ะโอ้หมดกันแล้วกันโอ้วิ่งป่าๆก็หมดกันแล้วกันคนหนักว่ะคุณไลคุณไลน่ะคุณหนักคุณไลหลายอยู่อือครับอืมไปจ๋าในครองโอ้ขอบคุณคุณหน่อยชาเด้อสาธุสุวรรณวิหารผู้ก่อไปอยู่ท่านพระครูจะหับไปเฮือนใหม่บ่น่ะอำเภอดอยเนี่ยอำเภอหยังก่อไปศึกษาเจ้าค่ะเอออันนี้แม่หยังแม่แม่น้อยเออแต่แม่น้อยเนาะยังจำแม่บ่ได้นี่มันอยู่หิ้มปากเนี่ยแม่น้อยสุขสบายเออแต่กะเจ้าค่ะเออแต่กะสุขสบายแม่น้อยสุขสบายชัดเจนดีนะตุลุงแม่น้อยฟังคืนไหนแม่ดีใจนะเนี่ยที่ตุลุงออกรายการอีกนะเออก็มาบริหารเวลาแทนท่านพระครูเมตตาบารมีธรรมหลวงปออาจารย์ท่านพระครูปริยัติชัยวัฒน์ปริยัติเหรอเออแม่น่ะแม่น่ะเปิ้นไปไหนอะตุลุงเปิ้นสะดวกเด้อก็เปิ้นปฏิบัติศาสนกิจในกะตุลุงก็มาแทนเป็นเติมนะอ๋อเปิ้นเข้ากลับมาแม่นๆน่ะเข้านานนี่เปิ้นก็จะมากอะแม่ดีใจขนาดเลยที่ตุลุงมาออกรายการแห่งน่ะแม่ให้กำลังใจเนอะขอบคุณแม่หน่อยนักๆเนอะเจ้าค่ะบุญสาเจ้าค่ะบุญรักษาเทวดาคุ้มครองเนอะสาเจ้าค่ะบุญสาเจ้าค่ะฟังยองไปก่อนเนาะ0899556506ก็เดี๋ยวพอบุญธรรมจะมาละเจริญปอนเจ้ากับนมัสการเจ้าแม่อยู่ไหนแม่ยังต้องเฝ้าเจ้า
โอ้เวียงเปล่าเปล่านะแม่ยังก็แม่จันเจ้าเออแม่จันน่ะได้แม่จันเด็กฟังอยู่เจ้าชัดเจนดีเจ้าเออแม่จันก็ฟังอยู่บ้านประจันนะครับแม่โอ้ดีกันโอ้ขอบคุณแม่จันหลายๆเนอะฟังไปติ๊กๆเนอะเดี๋ยวก็ฟังครูบาแถมแต่ก่อนแกยึดข่าวไปเนี่ยตะกี้นะเออมันเป็นยังไงตุลุงตึงวาไปเลยๆดอกเพราะว่าตุลุงตอนนี้เปิ้นมียุทธ์อ่ะแล้วก็เปิ้นตัดสัญญาณข่าวก็ถูกละถูกต้องถูกต้องเปิ้นแต่ตุลุงนี่มียุทธ์อ่ะมันได้เข้าเกณฑ์หนายแล้วนี่สาธุเอาขอบคุณเน้อแม่จันเน้อสาธุเจริญพรจ้าตุลุงกลับไปสาเน้อแม่สุเกียวศิลปรเน้อเออแม่สุเกียวมาติดตามกู้เวลาเด้อเจ้าเน้อฟังให้อยู่บ้านก็ฟังนิดๆอ่ะเนาะยาตะกี้เน้นรักเพิ่นไปเน้นรักมานี่ก็โอ้เน้นรักก็มาแบ่งเบาภาระตุลุงนี่ก็เออแบ่งเบากับตุลุงตําก็42 43มาแหละว่าก็ไปด้วยกันพุ่นน่ะไปเตียนกันกันกันฟังกันนักกันหลายเด้อเจ้าเด้อโอ้ดีกันจ้าเจ้าก็มาอยู่ตลอดนะเจ้าเด้อกลับเลยสาธุเด้อเจ้าเด้อคุณแม่สุขแก้วเน้อเจ้าแม่สุขแก้วศรีลาพรตัวแทนเป็นรองสลิตติหน่อยนี่นะสายที่9เจริญพรไปสาธุเจ้าตุลุงเอออันนี้แม่เนี่ยแม่พี่มั้ยแม่ใจเจ้าโอ้แม่ใจแม่ใจมาละเม็ดใจปุ้นน้ำลัดน้ำลัดโอ้หายไปหลายวันนี่หายไปหลายนั่นเนาะน้ำลัดจำต้องฟังอยู่เจ้าอันโทรมาตามเจ้าเออเตกะฟังผู้ตนผู้องค์นะเจ้าไม่น่ะอือจะลงมาเต้นท่านอาจารย์วันนี้เนาะมาเต้นเปิ้นนะครับมาเต้นท่านอาจารย์เปิ้นเนาะจ้าบริหารเวลาเปิ้นนี่ก็มึนๆได้กับแม่นแม่เตือนนึงแต่เฮาเนี่ยได้ยินบ่อยก็แต่ว่าไปตั้งเวงเป่าๆนี่ก็มึนๆในแม่นไปแต่เฮาได้ยินครูเจ้าอ่ะเนาะจ้าครูเจ้าก็มาอยู่จ้า 3 ถึง 5 โมงสวัสดีปีใหม่เตือนเจ้าโอ้แฮปปี้นิวเยียร์แต่ก็สาธุสาธุขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยแม่เด้อตุลุงรักษาสุขภาพตัวเด้อเจ้าเหมือนกันแม่ก็เหมือนกันแล้วก็โปรแกรมนั้น 40,000 สบายดีบ่จ้าสบายดีจ้าประเดี๋ยวนี้ปล่อยบ้านสูบบ้านปากคนจ้ะโอ้บ้านปางเหมือนกันนะฝากความคิดถึงไปทางโปรแกรมนั่นด้วยเนาะขอบคุณแม่ใจเด้อสาธุไว้สาธุเจ้าโปรแกรมนั่นก็ดีปอหลวงก็ดีมีเพียงหน้ายกปุ่นน่ะฟังทางเฮาเลยนะวันนั้นก็แม่หลวงปั้นน่ะแม่หลวงปั้นปัญญาตาจูก็โทรมาเนาะเจริญปอนครับการนมัสการครับโอ้พี่อายฮะครับโอ้พี่อายเฮามาแล้วเจริญพรเด้อครับครับฮะที่แม่จันนั่นไปอยู่ปังเหี่ยวยำดีอยู่ปังจันเนาะเอออยู่ปังเหี่ยวกะแม่จันนะปังเหี่ยวเนาะเออแต่ปังเหี่ยวปลาเหมือนกันแต่อันนี้ปังเหี่ยวเนาะผมก็ปังนั่นเก้าสี่นะครับเออมันแม่ขจันโมเดิร์นนะครับครับดีกะครับตุลุงมาเตนเปิ้นเด้อพี่อ้ายเด้อครับพี่น้องปัจจันอันนี้ครับกราบนมัสการขอบคุณเด้อสาธุสาธุพี่อ้ายโอ้โหเพื่อนไปตำปุนเขาไปถ่ายรูปแอบกับอันปีนั้นปีนั้นที่เพื่อนนั้นอ่านข่าวนะปีนั้นยังก็โอ้เพื่อนอ่านข่าวโมนได้นะปีนั้นป้อมปีนั้นป้อมแล้วเพื่อนพากด้วยเหมือนจะอยู่ในเหตุการณ์จริงนะเพื่อนพากเพื่อนจ้างและเตรียมซีซันด้วยนะโอ้เขาทาแต่เป็นปีเคยของปีไอ้ลูกปีนั้นป้อมเลยนะเจริญปอนเจริญปอนฮะติดแล้วไหมติดแล้วฮัลโหลเหรอติดแล้วตุลุงยองเนี่ยเออแม่ล่ะแม่ล่ะเออเออคือได้ยินอู่ได้ยินอู่แล้วก็คือว่าไม่ใช่หาเปียกอ่ะแม่ล่ะแม่ล่ะแม่อยู่ไหนก็เออแม่อยู่ไหนเดี๋ยวเขาหูยองให้หน่อยเนาะเออก็ไม่ปีนอย่างก็เขายอมกันอ่ะยอมอู่แล้วก็ยองโอเคยองฮะก่อนนี้เคยไปอยู่กับแม่เคยเป็นยองยองน้ำดิบหลงโอ้เป็นน้ำดิบหลงได้คนเป็นยองน้ำดิบหลงแม่น่ะก็ใกล้กันบ้านตุลุงก็อยู่กับคนสมุทรสาครน่ะบ้านตุลุงก็เป็นยองนะเออเอ็นโมนแต่โมนแม่เนาะเป็นอู่นี่แหละตัวมันเคลื่อนใหม่อ่ะอู่ยองนะเอออู
ู่มนต์แต่นะมันไปอันวัดไทหินเนาะวัดไทหินก็ไปอ่ะไปกับไปวัดไทหินมันก็ไปมนต์ไปแก้วเนาะเออไปกับก็แม่อยู่ไหนก่อนแม่เออเดี๋ยวก่อนจะบอกขึ้นก็ได้พุทธนิมิตแม่มนต์พุทธนิมิตแม่มนต์ลงสายแยกพุทธนิมิตเจ้าเห็นว่าแม่มนต์อยู่พุทธนิมิตได้ลูกคือเจ้าเขาโทรถามมอโทรตะกี้มันประตานโทรหายายอ้วนจ้ะโทรหายายอ้วนขอยายอ้วนบอกเพิ่งแล้วก็จดโทรไปหน่อยขอบคุณแม่มนไลน์เนอะกำยองมาเดือนเมียมข้ามเมียมข้ามเดี๋ยวเอาอันป้าใส่กำเนอร์อยู่ที่โมงอะไรเออแม่นอันโมงเนี่ยมันขึ้นยังไงแม่มข้ามหน่อยนะเป็นหมูย่องเป็นมาขืนคลังเปลี่ยนหุ่ยสแลนะหุ่ยสแลนี่เป็นแบบยองมุดเนาะเออแล้วก็ไปว่าโอ้ยเป็นเชมอันมีตกมือมันลงมาโอ้ยขอเก็บผ้าอยู่นะก็มาคำเต้นมาเมื่อดูวันเต้นขึ้นขึ้นต้นไม้ก็ใกล้ผ้าตัวดูเนี่ยเป็นนักใจมีมีก็คือผ้าน้ำมงก็คือคองข่าวพอดก็คือข่าวยืนเห็นไหมข่าวพอดเขายืนนั่นแหละเมมครับเมมครับเดี๋ยวขอพอดใส่หายแม่กำเนิดเออแม่น่ะเออขอพอดใส่แม่ขอพอดเออขอพอดมันเข้าอย่างไรอู้มน